จเอลกวงนะครับนักมวยดาวรุ่งของฟิลิปปินส์ครับหน้าตาในหล่อเหลาทีเดียวจะสู้กันแค่6ยกนะครับคู่นี้กรรมการโด่งครับบรศักดิ์ภักดีคำจากการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทราหรือว่า8ริ้วครับแล้วก็เป็นกรรมการจากวิกแอร์ราชดำเนินด้วยครับวันนี้มาดูนะครับแชมป์โลกของเราครับศรีสะเกษเป็นจอมน็อกเอาท์เลยวันนี้คุณนริพรประธานครับสมปูดซันบอกเลย 3,000 บาทน็อกได้นะครับศรีสะเกษน็อกได้น็อกเลยยังไม่เห็นการน็อกนะครับวันนี้นับนั้นมีแล้วครับแต่ว่าเป็นนวพลครับโดนนับไปในยกที่4แต่ว่าครบ8ยกก็ชั้นเชิงฝีมือนี่เหนือกว่าครับลูกนั้นโดนเต็มๆเลยครับซ้ายของนักมวยจากฟิลิปปินส์ซ้ายเริ่มทำงานครับดูนะครับอ้าวแล้วครับศรีสะเกษวันนี้เอ้าโอ้โหโดนซ้ายไปเหมือนกันครับโอ้โหรูปร่างใหญ่โตเลยครับทางด้านฟิลิปปินส์ยาวใหญ่กว่าเรานะครับคุณสายชัยต้องระวังนะครับเป็นมวยหน้าใหม่ด้วยไม่เคยเดินทางมาชกเมืองไทยมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยแพ้น็อกใครแหมวันนี้แต่ละลายแต่ละตัวนี่แรงๆหนักๆทั้งนั้นครับฟิลิปปินส์ไม่ใช่ฟิลิปปินส์10ปีที่แล้วแล้วครับครับสิบปีที่แล้วในมหาที่เหมาะๆทิ้งตัวกันอย่างเดียวประเภทเสื้อพื้นหมอนใบครับครับเดี๋ยวนี้มานี่ของจริงนะครับหลังจากที่แมนนี่ปาเกียวครับคือนักชกต้นแบบของพวกเขานะครับแล้วก็เป็นแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับโอ้ยต้องระวังครับซ้ายหน้าศรีสะเกษครับอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นชัยภูมิได้ครับโดนซ้ายตบเข้าไปต้องระวังนะครับแรงมากครับอาวุธของนักมวยรายนี้โอ้ยดูครับโจแหลมต้องเปิดเกมแล้วแหมรูปร่างสูงใหญ่ครับสูงใหญ่กว่าเราโจแอลกวงโอ้ยโดนเหมือนกันครับอ้าวแล้วครับมาแล้วครับไม่แน่จริงไม่ได้แชมป์โลกครับรายนี้เจ้าแหลมศรีสะเกษนวดแล้วตีหน้ายักษ์ขู่เลยอ้าวนะฮะเชิดชัยยังอยู่นะครับแหมเพิ่งเห็น 5,000 บาทไปเลยเอาหลดไม่หลดอ้าวโดนสวนโดนสวนอย่าพึ่งโดนเหมือนกันนะครับอย่าประมาทครับเรื่องของหมัดมวยแหมออกจากประเทศใหม่ๆเราก็ไม่เห็นทรงนะครับแต่รูปร่างดีมากครับฟิลิปปินส์รายนี้โอ้โหสูงยาวหน้าตาดีนะครับเดี๋ยวดูครับเจอศรีสะเกษโอ้โหมวยมันมวยสนุกกรรมการวรศักดิ์กรรมการโด่งก็สนุกไปด้วยครับต่อยกันค่อนข้างจะใสสะอาดนะครับไม่มีลูกตุกติกอ้าวโอ้ยเมาครับขาสั่นเลยครับซ้ายซ้ายสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรจัดไปโอ้จัดไปครับโอ้ยังไม่ลงครับลำตัวขึ้นบนขึ้นบนรอดไหมอยู่ไหมรอดไหมรับรางวัลพิเศษแน่ครับกรรมการโด่งขวางเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหรับเละเลยครับศรีสะเกษรับเละครับเด็ดขาดมากครับโอ้โหดูครับเอาละครับไปพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันครับต่อเนื่องเลยครับโอ้โหโดนหนักเลยครับแม่นี่ครับวินาทีทองของเจ้าศรีสะเกษเจ้าแหลมครับแม่โค้ชป๊อปยิ้มล่าเลยครับนี่แหละครับแหมเทรนเนอร์ยอดเยี่ยมนะครับเสือสเปนตัวบอกว่าอยากได้แกครับพูดเลยโอ้โหดูครับเด็ดขาดจริงๆครับเดี๋ยวคงได้ดูภาพช้าทันเกมครับนี่ครับโชคชัยพิสิทธิ์พุทธินันโค้ชยอดเยี่ยมมาแล้วครับซ้ายเบิกร่องนำทางไปก่อนครับหลังจากนั้นครับซ้ายผ่านตลอดครับไม่เจออะไรเลยครับดูครับหมัดล้วนๆไม่มีสารเจือปนอย่างอื่นครับกำปั้นล้วนๆครับลำตัวแล้วก็สลับใบหน้าครับนี่ครับชุดใหญ่ครับลงล่างก่อนครับแล้วตบด้วยขวาแล้วซ้ายอีกทีนึงครับนี่ครับ4-5เมตรครับกรรมการโด่งอยู่ใกล้เหตุการณ์เรียบร้อยครับขวางเลยครับไปพบคุณสมิงขาครับเชิญครับ